ริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7จากเปาโลผู้รับใช้ของพระคริสต์เยซูซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาเป็นอัครสาวกและทรงมอบหมายให้ประกาศข่าวดีซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ทางประกาศกในพระคัมภีร์ข่าวดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์ทรงบังเกิดในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดและโดยทางพระจิตเจ้าผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบุตรผู้ทรงอำนาจของพระเจ้าโดยการกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายพระองค์คือพระเยซูคริสต์พระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยเดชะพระเยซูคริสต์เจ้านี้เราได้รับพระหันสถานและภาระกิจการเป็นอัครสาวกเพื่อนำประชาชาติทั้งหลายให้มาปฏิบัติตามความเชื่อทั้งนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามพระองค์ท่านทั้งหลายก็อยู่ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ท่านเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเพราะพระองค์ทรงเรียกถึงทุกท่านในกรุงโรมผู้ที่พระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขอพระหันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด